ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะครับเราทั้งสองคนนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับกมลพรวรกุลนะคะครับพวกเราสองคนจากรายการทีเด็นประเด็นใหญ่ช่องทีเด็น16นะครับรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับปกติก็มาจัดรายการวิทยุนะฮะรายการไลฟ์นะฮะก็สักระยะหนึ่งแล้วไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่ากับวันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของเสถียรธรรมสถานนะครับกับพิธีหล่อองค์พระอรยตารามหาโพธิสัตว์วันนี้ทุกท่านนะครับรู้สึกเดียวกับผมกับคุณเก๋อย่างแน่นอนวันนี้ง่ายๆครับไลฟ์ของเรากำลังกระจายไปกับคนทั้งประเทศแล้วก็กระจายไปสู่คนทั่วโลกครับวิธีการบอกบุญใหญ่ในวันนี้ครับง่ายที่สุดเลยทุกคนสามารถนำโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นมาได้ครับแล้วก็กดแชร์ในเพจของเสถียรธรรมสถานตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับการไลฟ์สดทำให้ธรรมะของเราเข้าสู่จิตใจของคนทั้งประเทศได้ง่ายที่สุดแค่กดไลค์และกดแชร์นะครับใช่ค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติบางท่านนะคะที่อาจจะไม่เคยเจอเราสองคนมาก่อนอาจจะเอ๊ะเข้ามาเสถียรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาในขณะที่สนทนาธรรมหรือในพิธีใหญ่อย่างนี้ได้ด้วยหรือได้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันแชร์อย่างน้อยสักคนละ5แชร์ธรรมะของเราก็เท่ากับเป็นการบอกบุญเพื่อนๆของเราในโซเชียลมีเดียไปพร้อมๆกันด้วยใช่ครับวันนี้ทั่วโลกจะได้เห็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับพิธีหล่อองค์พระอรยตารามหาโพธิสัตว์และในไลฟ์ของเราจะมีบาร์ข้างล่างนะครับที่วิ่งอยู่ก็คือเลขบัญชีที่ทุกท่านชมไลฟ์สามารถที่จะทําบุญนะฮะตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้และข่าวดีมากๆครับคุณกมลพรครับชื่อทุกชื่อที่มีการร่วมทําบุญใหญ่กับเราในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเขียนชื่อทุกชื่อลงไปในแผ่นทองคําและไปหล่อรวมพร้อมๆกันนะครับสําหรับการหล่อองค์พระอรยตารามหาโพธิสัตว์ในวันนี้ครับค่ะดูเหมือนพลายศรีอัยราอยากจะร่วมแชร์ด้วยครับค่ะซึ่งการสร้างพระอรยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตักกว้าง12เมตรสูง21เมตรนะครับซึ่งวันนี้เราเป็นการหล่อองค์ต้นแบบขนาดหน้าตัก1เมตร21เซนติเมตรนะครับโดยเกิดคำถามแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและคุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะครับคำถามก็คือถ้าไม่มีท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเสถียรธรรมสถานจะอยู่ต่อได้อย่างไรก็ต้องให้คุณแม่ตอบนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่กับลมหายใจอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเลยคือความกตัญญูต่อสรรพชีวิตที่อยู่รายรอบตัวเราเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่คนที่เกิดมาก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเรามาแล้วเราไปแต่ช่วงเวลาแห่งการมาของเราได้ทำอะไรรับใช้ใครได้บ้างครับเราไม่ได้ตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองหรือแค่เพียงลูกผัวของเราเองเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มากกว่าที่เคยให้คุณแม่ก็รู้สึกว่ามันกตัญญูอย่างซาบซึ้งใจที่เห็นเลยว่าวันนี้ลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านแล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าการมีจังหวะของชีวิตที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือในแต่ละเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแม่มันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เองธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมาออกไปรับใช้คนอื่นได้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นมันต้องเอาไปช่วยให้คนพ้นทุกข์ได้สำหรับคุณแม่แล้วเสถียรจะอยู่ได้ถ้าธรรมะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำงานด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้ก็มามากกว่าที่เราคิดนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าขอเชิญทุกท่านเลยได้ไหมคะลูกตรงไหนว่างนั่งเลยนะที่รักเราเป็นเจ้าของบ้านด้วยกันนะไม่มีใครเป็นภาระกับใครคุณแม่ก็ยิ้มให้ทุกคนอาจจะทักไม่ได้ทั้งหมดแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณแม่ทักคุณแม่ก็จะทักว่าเป็นเจ้าของบ้านนะดูแลกันนะเกื้อกูลกันนะเพราะที่นี่คือสมบัติของคนตายจากนั่นคือคำตอบที่คุณแม่ตอบได้วันนี้เลยว่าจะอยู่ได้อย่างไรเพราะวันที่คุณแม่มาที่นี่วันแรกไม่มีอะไรเช่นนี้เลย
ต้นโพคนเขาก็ไม่เอาเราก็ไปขอเอามานะครับแต่สุดท้ายเลยเราคงจะพูดได้ว่าสมบัติของคนตายจากได้ทำอะไรไว้ให้กับโลกนี้บ้างอันนั้นแหละค่ะคือโจทย์จากนี้ไปของคุณแม่ในพรรษาที่39มันแค่เพียงสมบัติของคนตายจากค่ะค่ะครับคุณแม่ครับเรียนถามถึงเรื่องขององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำไมต้องเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณแม่ครับก่อนที่จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเอาตัวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนั่งรอคุณแม่กลัวช้างอัยยาของเราจะเหนื่อยเพราะนั่งคู่อยู่น้ำหนักตัวเยอะเดี๋ยวก่อนที่จะทำไมนะคะขอมาก่อนคนดีจะมากราบคุณยายก่อนก็เข้ามาเลยอัยยามาแล้วคืองานของเสถียรถ้าเกี่ยวกับพระอริยธาราช้างมาก่อนค่ะเข้ามาตั้งแต่10ปีที่แล้วจำได้หรือเปล่าเราหล่อนะคะโอ้ตายเธอเดินเรียบร้อยเพราะว่าเธอต้องมารับพระอริยธาราขึ้นก่อนนะคะถ้าเธอไม่เอาขึ้นเดี๋ยวตอนที่รายการเสร็จแล้วเราเดินโอ้น่ารักอู้เรียบร้อยเรียบร้อยมากนะครับจะเอางวงฟาดคุณยายไหมเนี่ยทักกันแล้วครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เขาอยู่ด้านหน้าโอ้โหสาธุให้กับพลายศรีไอระยาอายุ6ปีจากกวางช้างอยุธยาและพะเนียดนะครับโอ้จ้าโอ้กราบคุณยายเหรอธรรมะสวัสดีนะคะอัยลาจ้าจ้าเดี๋ยวจะขอให้อัยลาพูดอะไรหน่อยอ่ะแป๊บอันนี้เราไม่ได้ทรมานสัตว์ใช่ไหมพี่ขาวโอเคอัยลาขอบคุณมากนะคะเดินทางมาตั้งแต่ตีอะไรเนี่ยลูกตีสี่เดี๋ยวภาพยนตร์จีนจะตามไปเก็บรายละเอียดเขานะคะคุณแม่นัดจีนเอาไว้ทำสารคดีเรื่องของเราในวันที่2เจอกันที่อยุธยาอันนี้ย่าคุณยายนะไม่ใช่อ้อยนะกินใหญ่เลยน้องเริ่มหิวหิวเหรอลูกทักท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะน่ารักมากวันนี้มาเป็นขวัญใจของเด็กๆค่ะแล้วก็จะมอบพระอริยธาราซึ่งจะต้องอยู่บนหลังของอัยยาลาเพื่อจะไปเตรียมตัวนะคะอัยยาลาเดี๋ยวนะคุณยายก็ช้างสำคัญอะสำหรับคุณยายไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ไม่สำคัญแต่ถ้าเขานั่งรอเราก่อนมาอัยยาลามารับตรงนี้เลย ตัวใหญ่เห็นไหมเนี่ยสนามเย็น ตัวใหญ่ต้องมีคนเชิญไปคุณแม่เชิญให้พิธีกรพูดไปก่อนคุณแม่จะเชิญองค์ที่เป็นองค์ตัวแทนของออริจินอลที่อายุ 2,000 ปีไปไว้ข้างหลังก่อนเพื่อจะให้เป็นต้นแบบของการหล่อวันนี้นะคะได้ครับก็ช่วงนี้นะฮะให้คุณแม่นะครับได้อัญเชิญนะฮะองค์พระยะตารามหาโพธิสัตว์นะครับที่จะเป็นต้นแบบแห่งการหล่อวันในวันนี้นะครับไปที่หลังของพลายศรีไอระยาอายุ6ปีนะครับจากวังช้างอยุธยาแลพเนียดนะครับช้างกับเสถียรธรรมสถานนั้นเป็นของคู่กันครับคุณกมลพรตั้งแต่9ปี10ปีที่แล้วก็มีบรรยากาศแบบนี้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพลายศรีไอระยาเหมือนคนเลยฮะคุณกมลพรรู้เรื่องหมดนะฮะน่ารักเข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วให้ทักทายแปร้นแปร้นเมื่อกี้นี้มีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำคุณฟังออกไหมฮะว่าน้องเขาพูดอะไรสาธุสาธุสาธุค่ะผมต้องเชื่อมั่นมากผมต้องถามคุณกมลพรว่าคุณก็เป็นคนชอบช้างเหมือนกันโชคดีที่คุณไม่ได้บอกว่าดิฉันคุยกับช้างรู้เรื่องนะคะแต่น้องเขาเก่งค่ะสื่อสารกันได้ในระหว่างนี้นะคะระหว่างที่รอคุณยายจ๋านะคะอัญเชิญองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ไปไว้ที่หลังของช้างนะคะเราก็น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันกับลูกศิษย์หลายๆท่านโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งซึ่งเพิ่งจะนะคะทำโฆษณาธรรมะโฆษณาตอนนี้เป็นไวรัลมากๆทางโซเชียลมีเดียคนพูดถึงกันเยอะมากค่ะโดยเฉพาะนะคะไวรัลที่พูดถึงมนุษย์ทองคำใครได้ชมแล้วผมขออนุญาตนะฮะยกมือนิดนึงได้ไหมครับใครได้ชมโฆษณาไวรัลตัวนี้แล้วบ้างซึ่งเป็นมนุษย์ทองคำเรื่องราวนะฮะของคนที่ทำความดีและไปเจอข้อความในโซเชียลมีเดียภาษาโซเชียลเขาใช้คำว่าแซะคำถามคือทำความดีตัวเองเอาตัวเองรอดแล้วหรอมีคนมาเม้นแบบนี้ด้วยนะบางคนเม้นแรงกว่านั้นอีก
ไปช่วยคนอื่นเขามีปัญญาทำมาหากินดูแลตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองดีแล้วหรอหรือแม้กระทั่งพี่แป้งซึ่งอยู่ใกล้ๆเราคาแรคเตอร์แบบนี้หรอไปพูดให้คนรู้สึกดีอุ๊ยเม้นในโซเชียลบางกลุ่มแรงมากจนไม่รู้ว่าพี่เขาท้อกันบ้างหรือเปล่าคือผ่านเรื่องราวในชีวิตมาได้อย่างไรกับคอมเมนต์แซะแรงๆแบบนี้เราจะคุยกับพี่แป้งก่อนนะครับพี่แป้งครับคอมเมนต์ที่มันแซะหัวใจพี่แป้งแบบชนิดที่เฮ้ยทำไมเขาคิดกับเราแบบนี้เราก้าวข้ามผ่านคอมเมนต์แบบนั้นได้ยังไงคือพอเราได้เป็นลูกศิษย์คุณยายจ๋าแล้วเนี่ยเอากงกงเลยนะคะคำพูดของผู้คนในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะยิ่งแซะยิ่งทำค่ะ ในส่วนตัวแป้งนะคะยิ่งโดนแซะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำแล้วก็คนดีๆเนี่ยก็ต้องเกาะกลุ่มกันนะคะอย่างล่าสุดก็ไปช่วยครูเชาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแป้งคำแซะเป็นพลังค่ะครับขอบคุณพี่แป้งนะครับสาธุให้กับพี่แป้งหน่อยได้ไหมครับสาธุครับอีกท่านหนึ่งทำทุกวันทำไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยนะฮะก็คือพี่เดี่ยวแท็กซี่ครับพี่เดี่ยวมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่อาจจะบอกว่าพี่เดี่ยวไปดูแลตัวเองก่อนไหมทำสร้างภาพหรือเปล่าคอมเมนต์แบบนี้พี่เดี่ยวก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงฮะถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับครับก็อาจจะมีคิดบ้างแต่พอยุคสมัยใหม่หลายปีมาเนี้ยเมื่อบางคนนะถ้าเขาเห็นในสื่อเนี่ยเขาจะโทรมาบอกว่าสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนอาจจะตอบยากเพราะว่าอาจจะเจอบางคนอาจจะเจอเห็นเราหน้าโรงพยาบาลถึงจะรู้ว่าเราทำแต่พอมี Facebook มี LINE ปุ๊บพอเราเผยแพร่ลงในทุกวันทุกวันซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยใครคอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรใครแชร์ไม่แชร์ไม่เป็นไรแต่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันครับเวลาคนโทรมาว่าเราก็ให้ชื่อสุวรรณฉัตรพรหมชาติให้ไปค้นดูอะไรประมาณเนี้ยครับและก็พอเขาไปเห็นปุ๊บเขาก็โทรมาเขาเรียกว่าขอโทษด้วยซ้ำไปอันนี้ก็มันเหมือนว่าเหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วทำด้วยถ้าเราทำด้วยศรัทธามันย่อมไม่สะทกสะท้านอยู่แล้วครับพอมีธรรมโฆษณาทางยายจ๋าเนี่ยจัดทำขึ้นโดยพี่อู๊ดติดตามก็ได้คลิปนี้ไปเป็นวิทยากรให้กับกระทรวงต่างๆล่าสุดนี่ก็กระทรวงสาธารณสุขประมาณ 1,200 ท่านทุกคนได้ชมคลิปนี้แล้วน้ำตาซึมน้ำตาไหลมันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่อยากจะทำความดีโดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ทำหน้าที่ในอาชีพของตนเองก็สามารถทำความดีได้ครับโดยที่เต็มศักยภาพเต็มกำลังของตนเองฮะครับขอบคุณนะฮะสาธุให้กับพี่เดี่ยวด้วยนะครับก้าวข้ามผ่านเสียงคอมเมนต์คำคอมเมนต์ที่อาจจะทำให้หัวใจเรานี่มันวิบวิบไปบ้างแต่วันนี้ทำทุกวันทำอยู่ตลอดเวลานะฮะอีกท่านหนึ่งครับผมได้อ่านประวัติพี่สมชายขนมปังครับทำความดีขนาดที่คนไม่กล้ามาเอาขนมปังเพราะว่าคิดว่าเอ๊ะแจกฟรีจริงหรือเปล่าจนต้องมีมุกคืออ๋อมีคนมาทำบุญก็เลยแจกฟรีคือขนาดเราทำความดีเขายังไม่เชื่อเลยเหรอฮะว่าเราทำความดีต้องไปอ้างคนอื่นว่าคนอื่นทำบุญมาฉันถึงแจกฟรีเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ต้องบางทีต้องได้หลอกครับหลอกเพื่อให้เขามารับบางทีคนเฒ่าคนแก่เดินมาก็สวัสดีครับพี่คนสวยเขาก็ยิ้มวันนี้มีคนใจบุญเอาขนมปังมาแจกฟรีนะครับพอเขาแวะเข้ามาปั๊บพอได้รับแล้วเราก็พูดคุยกับเขาให้เขารู้เรื่องว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ทุกวันและสิ่งนี้ที่ตั้งใจสร้างนี้สร้างเพื่อให้สังคมได้มีรอยยิ้มผมอยากให้สยามเข้าใจครับสาธุให้นิดนึงนะครับสาธุจริงๆครับ กลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมครับครับอยากให้ทุกคนได้แบ่งปันกันยิ้มให้กันโดยที่ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจว่าคนคนนี้มีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนมนุษย์แต่เรามักจะมีคำถามในหัวใจเราตลอดเวลาว่าเขาทำจริงเหรอเขาแจกได้จริงเหรอวันนี้พี่สมชายอยากเป็นต้นแบบให้คนทำความดีโดยที่เราไม่ระแวงกันดีไหมครับถ้าดีสาธุดังๆครับสาธุและเชื่อว่าหัวใจของโพธิสัตว์ทุกคนคงไม่ได้เป็นน้ำตาของความเสียใจหรอกนะคะครับแต่เป็นความตื้นตันใจที่เราได้ผ่านโลกธรรม
เสียงสรรเสริญนินทาเป็นโลกธรรมหัวใจโพธิสัตว์จะมองอย่างนี้แบบอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกไปเลยอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกและอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกถ้าเราจะหยุดทำความดีเพราะคำนินทาของใครหรือคำก้าวร้าวของใครคุณแม่ว่าเรายังไม่จริงหรอกแต่ถ้าเผื่อว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเหมือนแรงที่จะผลักดันให้เราเข้าถึงความสำเร็จเพราะการมองอย่างที่มันเป็นและใจไม่เป็นทุกข์อันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมของเราอาสาสมัครกลับบ้านทั้ง3ท่านก็เป็นอีกหนึ่งในตัวแทนของหัวใจโพธิสัตว์ที่จะทำให้เรารู้ว่าทำไมวันนี้เราจึงใช้คำว่าล้อมใจเราล้อมหัวใจเดียวกันเรื่องหล่อเนี่ยเป็นเรื่องของวัตถุนะคะเมื่อกี้คุณแม่ไปถามคุณบุญเกียรตินะคะประธานฝ่ายระดมทุนว่าไหวเหรอเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มก็ลงกันแล้วนะเขาแบบว่ากล้ามขึ้นเลยคุณบุญเกียรติบอกผมฟิตมาเนี่ยดูไหมคนทำงานเนี่ยมันต้องฟิตมาแหละมันไม่ใช่ล้มล้มลุกลุกมันต้องฟิตทุกครั้งที่ล้มมันก็ฟิตขึ้นทุกครั้งที่ล้มมันก็ฟิตขึ้นสรุปแล้วเราคือเอายกองค์ที่เรารอเมื่อวันที่9มาเดี๋ยวเราได้ยกกันละแล้วเราก็จะรู้ว่าอันนี้อัยลาเรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะพร้อมเดินใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ต้องดูนาฬิกาแล้วเพราะเรามีเวลามากเพราะวันนี้เวทีใหญ่ของเรานี่เป็นการอินโทรเข้าสู่การร้อมหัวใจเดียวกันนะคะคุณแม่ก็ยินดีมากเลยสำหรับทั้ง3ท่านเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็เจอพี่เดียวแต่ว่าอีกท่านนึงขอโทษประดามันอยู่ในหัวใจทองคำมันโปะสีทองอ่ะคุณแม่ก็จำไม่ได้เลยนะจำขนมปังเทวดาไม่ได้เลยขออภัยอันที่ขอขมาขอขมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยๆกันอุดหนุนนะคะเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันให้ได้อย่างคนที่เอาใจให้มันยั่งยืนอยู่แล้วคนเทียงมารด้วยหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยหัวใจของการรับใช้อยู่แล้วถ้าเราไม่ให้ใครได้เลยเรารู้สึกตันนีในกุศลเนี่ยหรือว่าเราขอโทษนะคำว่าสันโดษเนี่ยเขาหมายถึงว่าสันโดษในอกุศลแต่ไม่ให้สันโดษในกุศลทั้ง3ท่านเนี่ยเขาผ่านมาเยอะแล้วเธอเขาไม่สันโดษในกุศลสาธุดังๆอีกครั้งนึงสาธุค่ะวันลูกศิษย์กลับบ้านเห็นไหมคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในการดำเนินเรื่องสงสารพิธีกรเนี่ยต้องอ่านเขาเขียนสคริปต์มาทีละฮะคิวต่อไปว่าไงคะคุณยายจะได้ช่วยถูกที่จริงอยากให้คุณยายตอบคำถามนะเรื่องของความใหญ่สักคำถามหนึ่งฮะเพราะว่าคนก็สงสัยกันเยอะว่าทำไมจะต้องเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะครับคืออย่างนี้ไม่มีใครสร้างท่านใหญ่นั้นคุณยายสร้างก็ต้องใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วเพราะโดยปกติเนี่ยคนก็จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่นึกออกไหมฮะถ้าใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของพระบรมครูของเราก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าฝ่ายมหายานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะสร้างพระแม่กวนอิมใหญ่แต่พระศรีอริยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระพุทธมารดาของพระศรีอริยเมตไตรควรจะไปรอเลยคือนึกออกไหมคะพระองค์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นทุกพระองค์รวมทั้งพระสมณโคดมคือรุ่นเราเนี่ยท่านก็เป็นพระพุทธมารดา เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีองค์ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ย 2,000 ปีในถ้ำนั้นน่ะเราจะสร้างต่อไปอีก 2,500 ปีจนถึงการแลนดิ้งของพุทธศาสนาในยุคของเราซึ่งมันเป็นขาลงเนี่ยนะ ขาลงเนี่ยอะไรใหญ่ก็ต้องคิดดูนะคะความเห็นแก่ตัวใหญ่ความโกรธความก้าวร้าวการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเนี่ยมันควรจะต้องลดลงฉะนั้นคุณแม่จึงเชื่อว่าคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมาะกับยุคสมัยของเราเลยคือหนึ่งอย่ากลัวต่อความยากลำบากอย่ากลัวต่ออุปสรรคอย่ากลัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวต่อความหยาบคายหรือความเห็นแก่ตัวถ้าเรามัวแต่กลัวเราจะหดตัวแล้วเราจะไม่ออกไปฉะนั้นการไม่กลัวได้ต้องใช้อะไรต้องใช้ปัญญานั้นปัญญาในการมองความมืดอย่างมีแสงสว่างแห่งปัญญาเราจะไม่ปรุงแต่งและตีความว่าความมืดนั้นมันมีอะไรเช่นมันมีคนใจร้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่กลัวความใจร้ายซึ่งความใจร้ายมันอาจจะไม่มีก็ได้ในโลกนี้ความใจร้ายมันมาจากที่เราคิดสร้างมันขึ้นมา
ฉันเวลาที่พวกเรามองสิ่งที่มันกำลังขมุกขมัวเนี่ยคุณแม่กลับมองมาอย่างท้าทายถ้าเราหดตัวไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากออกไปให้คนอื่นมาสาดโคลนใส่ถ้าอาจารย์พุทธทาสนะสอนคุณแม่ไว้เลยนะอ่านธรรมะน้ำธรรมะโคลนให้รู้เลยว่าโคลนสาดมาจากโคลนมันเป็นดอกบัวได้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวคนที่จะทำสิ่งที่มันจะออกไปรับใช้คนอื่นใครจะชมใครจะว่าใครจะด่าใครจะสรรเสริญหรือนินทาสิ่งนั้นเป็นแรงที่จะผลักให้เราเป็นดอกบัวที่บานได้พระอริยะธราจึงบานขึ้นมาในเวลาที่ประชาชนหรือมนุษยชาติหรือสรรพชีวิตทั้งหลายกำลังเดือดร้อนอยู่ด้วยอวิชชาทั้งปวงดังนั้นแสงสว่างแห่งปัญญาจึงเป็นแสงสว่างที่จะขจัดอวิชชานั่นเองเราไม่พูดเรื่องใหญ่แต่เราพูดเรื่องความยิ่งใหญ่ของคุณธรรมของท่านถ้าเราใช้เนี่ย มันจะทำให้เรารอดและปลอดภัย ในยุคสมัยที่กำลังเป็นอย่างนี้แหละเราตีความเราเพ่งโทษเราอคติเราเริ่มรู้สึกเอ๊ะอย่าไปยุ่งเลยพอไปยุ่งมากก็รู้สึกเปลืองตัวหรือเหนื่อย ถ้าอย่างเงี้ยคนดีจะไม่มีที่อยู่ ในกรณีนี้นะคุณแม่ได้ทดลองเห็นความจริงว่า13ปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เป็นการหล่อครั้งแรกของเราเราหล่อจาก 2,000 ปีมาแล้วขี้เกียจระลึกชาติเพราะนั่นคือเราก็หล่อนั่นแหละครับหรือเธอคิดว่าใครหล่อล่ะถ้ามาอยู่ที่เนี่ยก็ต้องคุณแม่นั่นแหละนะมันก็อยู่แล้วล่ะ 2,000 ปีมาแล้วจนกระทั่งตามมาช่วยในขณะที่เรากำลังสร้างสังฆะของนักบวชผู้หญิงเนี่ยครับโอกาสในการที่จะทำอะไรในกรณีที่มันยากเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วขอบพระคุณโอกาสเลยที่ลูกศิษย์ลูกหามานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วพยายามทำสิ่งที่เรากำลังคิดว่าเนี่ยแหละหัวใจแม่ต้องกลับมาค่ะเพราะลูกหญิงลูกชายอยู่ในกรุณาของแม่ทั้งสิ้นค่ะในกรณีนี้เนี่ยมหากรุณาจึงเป็นคุณสมบัติที่เราจะหลอมเข้ามาในใจของเราเป็นเรื่องที่สองมีปัญญาขจัดความกลัวมีกรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและสามยากยังไงก็จะทำยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จยากอย่างไรก็ไม่กลัวและให้อภัยต่อความไม่รู้และเพราะเรายังมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จสิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกตัญญูขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้คุณแม่ก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้จริงๆคนมาเป็นลูกศิษย์คุณแม่คุณแม่ก็รับใช้อยู่แล้วอ่ะครับค่ะมีอีกคำถามนึงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะฮะพิธีแล้วก็ได้ตั้งขบวนในการที่จะไปหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับคำถามมาจากโซเชียลวันนี้โซเชียลฮอตมากเลยค่ะคุณยายคะเขาบอกว่ากำหนดจะเสร็จเมื่อไหร่ประดิษฐานที่ไหนแล้วเขาสามารถมาร่วมทันไหมอ๋อทันค่ะเราเริ่มต้นในก้าวแรกของเราเมื่อวันที่9เดือน9นะคะ2019ที่ผ่านมาเนี่ยที่โรงหล่อของเอเชียไฟอาร์ตซึ่งเอาองค์ปฐมคือ 2,000 ปีเนี่ยไปถอดแบบเลยนะคะเราเริ่มหล่อมาแล้วทีนี้เราก็เอาองค์ที่ปฐมเนี่ยค่ะมาเป็นต้นแบบขององค์วันนี้ค่ะซึ่งองค์เนี้ยเป็นขั้นตอนของการหล่อซึ่งจะต้องหล่อเนี่ยในขบวนการถึง3องค์เนี่ยเพื่อจะมีองค์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดงั้นวันนี้จะเป็นองค์ที่มีหน้าตักเมตร20นะคะก็ต้องเรียกว่าใหญ่นะเมื่อวานนี้เศรษฐีมาเลเซียมายังมาขอพรแล้วยังไม่ทันได้พุทธาภิเษกอะไรเลยนะคะมาแล้วค่ะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะให้พรเขาได้ด้วยปรากฏว่าใจไงใจมันศักดิ์สิทธิ์ไงก็จะเป็นองค์ที่คุณแม่จะมอบไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะคุณแม่เชื่อว่าพี่น้องกะเหรี่ยงของเราเนี่ยหรือว่านักบวชของเราเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนโหไหวไหมลูกหนักมากนะค่ะครับสามพอเราหล่อองค์ที่เป็นวันนี้นะคะแล้วเนี่ยองค์เนี้ยทำไมต้องหล่อก่อนที่เป็นสำริดเพราะสำคัญมากต้องถอดจากองค์เนี้ยค่ะองค์เมตร20นะคะไปสู่สูง21เมตรซึ่งนี่ใหญ่มากแล้วหัวแค่พักๆอย่างเดียวนะโอ้โหมันมีพลังมากเลยอ่ะคุณแม่ก็คิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นพลังบรรดาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตื่นตันอย่าท้อถอยเลยเดี๋ยวเราจะมีเนี่ยแหละค่ะหัวใจโพธิสัตว์เฟสติวัลของเราตลอดไปอีก2ปีฉะนั้นรอวันนี้
จะไปเสร็จจริงๆ22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ไม่ใช่63นะ64ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยค่ะใครที่ปรารถนาจะมาอธิษฐานใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันมาได้เลยค่ะทุกคนสามารถเลยค่ะค่ะครับตอนนี้เราก็ขึ้นเลขบัญชีอยู่นะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้แล้วก็ทุกรายชื่อทางทีมงานของเรานะฮะจะเขียนลงในใบทองคำทุกรายชื่อแล้วก็จะหล่อหลอมรวมร่วมกันนะครับเอาล่ะช่วงนี้คุณแม่กำลังมองว่าถ้าเผื่อในกรณีที่อันนี้ก็ปรึกษากับสมชายแล้วก็คณะทำงานที่เดี๋ยวเราจะเริ่มขบวนนะคะก็ถ้าเผื่อว่าองค์ใหญ่ไม่ไหวเปลี่ยนองค์ใหญ่ขึ้นช้างแต่ว่าไม่ทราบว่าจะเลยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยลองดูแล้วเอาองค์นั้นมาให้คุณบุญเกียรติถือไหมล่ะคะลองดูว่าองค์ใหญ่ที่คุณถวัลย์ทำเนี่ยเอาขึ้นหลังช้างเลยเพราะว่าองค์นี้คุณบุญเกียรติยังถือได้เพราะเมื่อกี้หนักมากคือคุณแม่ได้ลองแล้วคุณถวัลย์ห้าทุ่มเธอนึกถึงผู้หญิงแก่อย่างฉันยังนั่งทำงานอยู่เลยด้วยหัวใจที่มันไม่หลับไม่นอนเพราะมันมีความปิติมากเลยสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่มีความปิติใดในการที่จะช่วยคนให้ได้มากกว่าที่เคยช่วยอันนี้เป็นปิติของคุณแม่เลยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่จะถือตาลปัดเพราะคุณแม่ถือว่านี่คือครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ของคุณแม่ท่านยังอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็จะถือตาลปัดส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นขบวนการวันนี้เราก็มีคุณบุญเกียรตินะคะต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่ก็เดินขึ้นไปนะคุณแม่ก็เดินรอนนะไปเห็นว่าอายุเยอะจะบอกผมไหวอ้าวไหวเป็นไหวนะก็ไหวจริงๆนะเดินอ่ะไหวนะคะแล้วก็มีท่านประธานศาลฎีกาซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ก็เพิ่งไปช่วยงานเรื่องโรงเรียนล่มโพล่มสายสายใหญ่ครอบครัวแม่ต้องหันไปถามลูกศิษย์นะครับท่านผู้พิพากษาเขมมาบวชที่นี่เขาใช้อะไรคุณแม่ก็ไปนะไม่มีเวลาฉันเอ่ยชื่อถูกไหมจ๊ะโครงการเธอยาวมากถูกใช่ไหมถูกนะคะเพราะว่าพี่โน้ตเนี่ยภรรยาของท่านประธานศาลฎีกาท่านทำเรื่องโรงเรียนพ่อแม่ก็ไปช่วยภูเก็ตคุณแม่ก็กลับไปรับใช้คนภูเก็ตแล้วในคนภูเก็ตก็เลยมาก็ขอบพระคุณมากนะคะท่านมาก็ไม่มีใครเป็นแขกละวันนี้ครอบครัวป้าตุ๊กสำหรับคุณแม่แล้วนี่ลมหายใจเดียวกันเลยพี่ประสบไม่ต้องหันไปมองเลยเนาะเรารู้เลยนะคุณแม่อยู่ตรงไหนก็ต้องมีเงาเป็นท่านแหละนะฮะอันนี้ก็แล้วตายร้านทองไรกนกเมื่อกี้นะก้มลงเลยเขาเป็นคนแต่งองค์แรกเลยเขาเป็นคนเห็นตั้งแต่สาวิกายังไม่มีเลยอาละไอยาเลสเธอพร้อมยังคะจะลองเปลี่ยนไหมคะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้โอเคดีมากดีมากคุณแม่ว่าท่านประธานระดมบุญนะฮะต้องทำงานหนักควรจะยกถูกต้องเอาสาธุให้คุณมีเกียรติค่ะครับสาธุนะคะควรจะต้องทำงานสาธุนะครับเพราะ2ปีนี้ท่านต้องช่วยคุณแม่แน่นอนทั้งทิ้งคุณแม่ไม่ได้ด้วยนะค่ะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เลยไหมสัมภาษณ์เลยดีกว่านะไปค่ะไปตรงนู้นเป็นพิธีก่อนได้ครับท่านคะขออนุญาตจะเดินไปหรือจะเดินมาคะนี่มาเดี๋ยวคุณท่านบุญเกียรติชอบพัฒนาจะมานะคะคุณบุญเกียรตินะครับทำไมถึงแบบนะอันนี้แหละสำคัญเรามาเถอะอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะไปช่วยใครที่ไหนยังไงเราจะมีเนี่ยนะคะแบ็คของเราที่แขกท่านั่งตรงนี้ได้ปะอายืนอายืนอ่ะถามคุณแม่ถามสั้นแต่ว่าต้องตอบยาวหน่อยถามสั้นตอบยาวเพราะว่าอยากฟังนะคะการรับเป็นประธานในการระดมบุญสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังมีหุบเขาโพธิสัตว์อีก300ไร่ซึ่งไม่น้อยครับท่านเอาอะไรตัดสินใจคะไม่ได้ตัดสินใจเลยฮะ เพราะ คุณแม่จันทนีเป็นบอกให้ผมทำผมก็ทำตามเท่านั้นเองโอ้โหไม่ต้องตัดสินใจเลยเราต้องตัวเล็กมาก เราต้องตัวเล็กมากนะคะเพราะนั่นเป็นความจริง นั่นคือความจริงเป็นความจริงที่คุณแม่แค่เพียงมอบลูกเหมือนซึ่งคุณประเวศเนี่ยไปค้นพบเนาะด็อกเตอร์เทียมแล้วคุณแม่ก็รู้ว่าด็อกเตอร์เทียมเนี่ยมีหัวใจของผู้ให้เป็นโพธิสัตว์คุณแม่ก็บอกว่ามารับคุณพ่อนะคุณพ่อเนี่ยมีหัวใจโพธิสัตว์คือคุณแม่ก็พูดเรื่องจริงอ่ะแหละแล้วคุณแม่ก็พาเดินดูบ้านคุณแม่ก็ชี้ตรงนี้นะคะจะสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณบุญเกียรติก็บอกว่าช่วยนะคะแล้วคุณแม่ก็พาเข้าไปในถ้ำคราวนี้ของจริงแล้วพอเข้าถ้ำคุณแม่ก็บอกว่าเราจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ท่านเป็นประธานในการระดมบุญสร้างได้ไหมตอบทันทีว่าได้ครับสาธุคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วคือหมายความว่าคุณแม่ก็ชวนลูกศิษย์ทุกคนกลับมาคนละเล็กคนละน้อยอย่ามองเรื่องวัตถุมองเรื่องจิตใจคุณแม่หันกลับมาทางพวกเราเลยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยคือแบ็คของคุณแม่จากสาวิกาสิขาลัยจากไมต้องบอกว่า Mindfulness Hospital เนี่ยมันทำให้คุณแม่ยกการช่วยเนี่ยออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ท่านรู้ว่าการที่ท่านได้ช่วยคุณแม่ทำ Mindfulness Hospital เนี่ยมันทำให้คุณแม่มีบ้านที่จะทำให้การสร้างเน็ตเวิร์กอีก40ประเทศเกิดขึ้นเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ในประเทศค่ะเราจะมีอาสาสมัครอยู่40ประเทศนะคะที่มาที่ทำมาสมโมเดลของเราเราคือนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยเราไม่ใช่วัตถุและท่านลองคิดดูสิคะว่าถ้าเผื่อเราแงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วเราเห็นพระอริยธาราองค์ที่ใหญ่เกินศีรษะคุณแม่ไปอีก4เท่าอะค่ะเฉพาะพระพักนะคะงั้นหมดแรงยังไงมานอนมองท่านเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าแรงมาแล้วค่ะเพราะว่าท่านไม่เคยทิ้งคนที่กำลังทุกข์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ยืนยันได้ว่าไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือท่านทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประวัติศาสตร์เมื่อกี้ขอประทานโทษทันหลังนะเพราะไปคุยกับเขาเพราะเขาต้องช่วยเราเนาะใช่ไหมคะท่านจะเชิญชวนเลยไหมคะครับชวนเลยก็ผมก็ทำทุกอย่างตามที่คุณแม่สันธนีเนี่ยพูดเมื่อกี้นี้นะฮะก็คือว่าต้องเป็นผู้ให้นะฮะผมเองก็เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธการที่จะให้นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะตั้งแต่ไหนมาตั้งนานมาแล้วนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ได้พบกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็ให้ผมขอให้ผมมาเป็นประธานนะครับผมก็รับโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีครับเพราะมันอยู่ในลมหายใจอยู่แล้วนะมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่มาเนี่ยมาทำอาคารกัลยาณมิตรซึ่งตอนนั้นนักบวชสตรีไม่มีที่สวดมนต์มาทำก่อนค่ะตั้งแต่กัลยาณมิตรตอนนั้นคือเพชรยุพาไปทำทอล์กเพื่อนคุณแม่จะจำประวัติและลมหายใจของคนที่มีความสุขที่จะให้งั้นวันนี้เราจะขอให้การร้อมหัวใจของผู้ให้ที่มีความสุขที่ได้ให้ขอบคุณโอกาสคือขอบคุณผู้รับทุกคนเราขอขอบคุณโอกาสที่เราได้ช่วยเหลือต้องใช้ภาษาของคุณแม่คุณแม่จะพูดว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์เนี่ยคุณแม่ก็จะพูดกับลูกศิษย์ว่าขอบคุณนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะล้อมใจซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญใน2ปีเนี่ยคุณถวันก็จะมีหน้าที่บริหารจัดการทำให้สำริดเนี่ยรอได้สำริดแปลว่าสำเร็จนะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำริดที่รอมาเนี่ยสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราได้มันทำให้เรากล้าที่จะเผชิญและก็ต่อสู้กับปัญหาในโลกซึ่งมันมีวิกฤตการณ์ที่มันมีความเห็นแก่ตัวสูงเราจะไม่นั่งด่าใครเราจะไม่หยุดทำความดีเพราะความเลวของใครเราจะไม่หยุดก้าวของเราที่จะออกไปรับใช้คนแค่เพียงคนหนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอันนี้แหละชัดเจนแล้วนะคะตกลงท่านจะอุ้มนะคะทำได้นะคะองค์เล็กนะองค์เล็กจะได้แล้วทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเข้าสู่ขบวนการของการมีอะไรสัมภาษณ์อีกไหมนะจ๊ะลูกอ๋อได้สิขอบพระคุณคุณวรรณเกียรตินะครับขอบพระคุณค่ะพิธีกรถามว่าจะสัมภาษณ์ท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านสามารถไหมฮะท่านมาตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นประธานศาลฎีกาค่ะแล้ววันนี้เนี่ยท่านมาไม่รู้เป็นเพราะว่าคุณแม่ไปรับใช้ภรรยาท่านที่ภูเก็ตหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆท่านมาที่นี่โดยตอนนั้นเนี่ยค่ะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านคือใครและท่านได้ไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ท่านวันนี้กลับมาเข้าห้องไปเมื่อกี้รู้สึกยังไงฮะช้างก็สวัสดีเราแล้วอ่ะก็คือผมได้มากราบพระโพธิสัตว์โดยคุณแม่ชีนำขึ้นไปแล้วก็เล่าประวัติอะไรต่างๆให้ฟังนะครับก็รู้สึกประทับใจแต่ว่าสิ่งสำคัญคงไม่ใช่เรื่องที่คุณแม่ชีเล่าแต่ว่าผลงานที่คุณแม่ชีสร้างคน
ให้สติให้ปัญญากับคนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญโลกทุกวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงคนมีความรุนแรงมากขึ้นการแสวงหาความเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งผมจึงคิดว่าสิ่งที่คุณแม่ชีสรรสนีกำลังพยายามที่จะสร้างปัญญาสร้างสติให้กับประชาชนเนี่ยนะครับอนาคตข้างหน้าสังคมมันคงหยุดไม่ได้การเป็น 4.0 แต่เป็น 4.0 ที่มีคุณธรรมมีสติและมีปัญญาครับสาธุนะคะมาคมเชนะคะเรายังต้องแตะรัฐบาลอยู่นะ 4.0 นะอีกหน่อยเราจะเป็น 5.0 ได้โดยมีเขาเรียกกันฮะ spiritual journey การเดินทางทางสติปัญญาคุณแม่เห็นด้วยเลยคุณแม่คิดว่าในทุกความยุติธรรมไม่มีอะไรยุติธรรมเท่ากับกฎแห่งกรรมถ้าเราศรัทธาในกฎแห่งกรรมแล้วเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราศรัทธาอย่างมีปัญญาเนี่ยเราจะไม่ชั่วเลยท่านจะทำงานเบาลงนะคะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันให้สังคมมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและกฎของธรรมชาติขอบพระคุณมากเลยค่ะครับธรรมะขอบพระคุณนะครับเลยนะคะขอบพระคุณค่ะก็จวนที่จะเข้าถึงเวลาของการจัดขบวนแล้วนะคะคุณแม่ก็อาจจะขอให้พวกเราซึ่งกำลังมีดอกไม้ยกดอกไม้ขึ้นนะคะดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณหมอนุ้ยซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอไปเกี่ยวเองเลยได้มา 1,200 ดอกและเป็นดอกที่สร้างขึ้นใกล้ๆหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ขอยืมดอกหนึ่งสีนี้คือดอกไม้ที่รองพระบาทของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมลูกชีวิตไม่มีบังเอิญใช่ไหมหมอนุ้ยอันนี้ปลูกมากี่ปีเอาไปโยนไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็หลายร้อยต้นแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเราจะจัดดอกไม้งานนี้โดยใช้ดอกไม้จริงที่เป็นดอกไม้ที่รองพระบาทพี่หมอนุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวไปตัดให้พันหนึ่งแต่วันนี้ที่เราถืออายกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาสูงๆเนี่ยดอกไม้กำลังบานอยู่ในใจของเราด้วยพี่จะได้รู้ว่าคุณแม่ให้เกียรติเลยนะคะดอกไม้นี้คือดอกไม้ที่รองรับการออกไปช่วยเหลือคนดีฟังนะคะพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิแปลว่าจะไม่ทำงานอย่างร้อนรนสิ่งที่เราจะรอวันนี้นะพระบาทข้างซ้ายแสดงถึงความมั่นคงยากยังไงก็มั่นคง1 2พระบาทข้างขวาก้าวออกไปแสดงว่าเมื่อสงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ดอกบัวดอกนี้รองรับคือจักรวาลรองรับเลยค่ะยกขึ้นมายากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนะเดี๋ยวทุกคนต้องประวางดอกไม้นี้เข้าใจไหมนี่ไม่ให้เอากลับบ้านนะจ๊ะเพราะไอเนี่ยเดี๋ยวเขาไปทำเรซินส่งต่างประเทศหลายตังค์เนี่ยตัดมาแล้วให้แม่ห้าไปถูกเคมีเลยอันนี้ออริจินอล 100% ไม่มีเคมีเลยแล้วต่างประเทศจะรับซื้อสิ่งที่ไม่มีเคมีพวกเราก็กินเคมีกันต่อไปไม่ได้อันนี้นะคะรับรู้แล้วพระหัตถ์ข้างซ้ายหงายขึ้นคือยากอย่างไรก็จะช่วยเพราะมีปัญญาด้วยพระหัตถ์ข้างขวาที่ยกนี่คือองค์ท่านขอบใจนะคะเมื่อกี้คุณแม่เคยยืมใครเอาล่ะฮะทุกคนได้ดอกบัวแล้วนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทำบุญไม่ต้องกลัวเลยทุกคนเจอคุณแม่ได้วันนี้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะมาทำ1บาท2บาทหรือว่า1กิโล2กิโลหรือว่า10กิโล100กิโล1,000กิโลนี่พันกิโลมีนะจ๊ะเมื่อวานนี้ยังไม่บอกนะจ๊ะว่ามาเลเซียทำเท่าไหร่แต่มาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพวกเราช่วยกันแบ่งปันโอกาสนี้ออกไปเพื่อรับใช้ผู้คนมากมายนะคะก็จะถามว่าขบวนนี้เป็นเด็ก ISV หรอคะไม่ได้เอาพี่น้องของเราใช่ไหมจ้ะดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็จะไม่หยุดการถ่ายทอดค่ะคุณแม่ก็ทำหน้าที่ไงคุณแม่อาจจะขออนุญาตเดินนำนะคะท่านถือสองสิ่งนี้ท่านต้องต่อแล้วค่ะต่อจากคุณแม่เพราะสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านถืออยู่นะคะแล้วก็เป็นขบวนช้างซึ่งองค์นั้นนะคะเรารอเมื่อวันที่9แต่องค์นี้ค่ะจริงถือนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้นะคะคุณแม่ขออนุญาตถือตาลปัดมาตั้งขบวนละนี่เขาหลบหลายหลบเลยนะคะเพราะช้างสูงพอช้างสูงเนี่ยทำเส้นทางนี้แล้วไปไม่ได้ที่จริงอยากไปอย่างเงี้ยค่ะไปไม่ได้ก็ต้องหลบแล้วก็ไปที่มหาสมุทรแห่งปัญญาอัญเชิญท่าน
ลงพวกเราอ่ะไม่มีดอกไม้เหรออ่ะอ่ะเลซองคะดอกบัวสีม่วงไม่มีเลยหรอคะเพราะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เอาของจริงเราต้องออริจินอลค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันจริงค่ะอันนี้เขาเป็นหนึ่งกลิ่นของ Channel No. 5นะคะคนไทยทำได้ขนาดนี้นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะรับเด็กๆส่งนะคะนี่อีกอันหนึ่งโอเคหนูจ๋าหนูดูให้ดีตรงนี้จะไม่มีค่ะจะเป็นองค์ต่อองค์เลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะทุกคนจะไปอยู่หลังช้างค่ะไปเดินตามหลังช้างค่ะถอยค่ะขอเชิญเลยค่ะคุณบุญเกียรติท่านประธานเพราะว่านี่คือ21อันนี้คือองค์นั่นค่ะ1 2ตามคุณแม่เด็กๆประกบพี่ช้างค่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วพอเสร็จขบวนผู้ใหญ่ทุกคนจะเดินตามนะคะเดินตามคุณแม่ใช่มั้ยคะตอนนี้ยังถ่ายทอดอยู่ใช่มั้ยคะเป็นทุกอย่างค่ะตอนนี้ก็หิวน้ำมากเลยขอน้ำมีคนนี้คุณแม่จะเริ่มคุณแม่อยากใช้มนตราพระอริยธารานะคะเข้าสู่การร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เป็นการส่งเวทีจากเวทีหนึ่งขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจตั้งกระดูกสันหลังตรงอยู่กับลมหายใจท่านไม่ต้องรีบเลยค่ะเรามีพื้นที่พอหนึ่งลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้มนตราพระอริยธาราจะอาบรดเราพระองค์จะอยู่กับเราถ้ายิ่งเรามีปัญญาในการขจัดความกลัวเราจะเป็นผู้ที่ทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์นี่คือสิ่งที่คุณแม่ได้รับรู้มาตลอดการทำงานของเสถียรธรรมสถานการเป็นผู้นำต้องไม่กลัวในสิ่งที่จะออกไปแก้ปัญหาคุณแม่ไม่เคยรู้ว่านี่คือคุณธรรมของพระอริยธารานะคุณแม่ไม่เคยกลัวปัญหาแล้วคุณแม่เปลี่ยนร้ายกายดีด้วยสำนึกที่จะกตัญญูที่จะมีชีวิตเพื่อรับใช้ใครได้บ้างเมื่อเราได้โอกาสเราขอบคุณและกตัญญูต่อโอกาสที่เราได้การให้โอกาสของเราจึงไม่ต้องรอคำสั่งหรือการร้องขอใดๆกลับกลายเป็นการขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้ขอให้เราตั้งใจล้อมใจของเราเช่นนี้ในฐานะของคนที่เป็นลูกของแม่ที่แม่ให้ลมหายใจกับเราแม่รักเราเพื่อให้เรารักคนอื่นลมหายใจของแม่คือลมหายใจของเราแม่รักเราไม่ใช่เพื่อให้เราเห็นแก่ตัวนะจงหายใจยังมีแม่ที่อยู่ในตัวเราแล้วล้อมใจหรือความรักที่แม่มีต่อเราออกไปรับใช้ผู้อื่นเรากำลังยกย่องแม่เราเป็นแม่ของโลกนะเรากำลังยกย่องแม่ของเราให้เป็นแม่ของจักรวาลนี้ด้วยนี่คือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์จึงขอเชิญชวนให้ท่านได้ก้าวตามคุณแม่ด้วยนัยยะที่สำคัญเช่นนี้แม่อยู่ในตัวเราลมหายใจของแม่คือลมหายใจของลูกและเพราะลูกรับใช้คนอื่นเป็นลมหายใจของแม่จึงเป็นลมหายใจของโลกนี้ด้วยนี่คือความสำคัญในเมสเซจคราวนี้ใครที่มีแม่มาหลอมใจคุณแม่อยากให้ทุกคนได้ดอกบัวแม่อู่กับคุณแม่ที่บวชอยู่ข้างหลังได้ดอกบัวหรือยังเดี๋ยวเดินตามเลยนะคะดูแลกันพร้อมนะคะณขณะนี้นะครับไม่ขึ้นณขณะนี้นะครับเรากำลังจะเคลื่อนขบวนพิธีหล่อองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์โดยทุกท่านนะครับที่อยู่ในพิธีแห่งนี้สามารถที่จะเดินตามท้ายขบวนไปได้เลยนะครับค่ะ
คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับทุกรายชื่อที่ส่งเข้ามาเราจะทำการเขียนทุกรายชื่อลงในแผ่นทองคำเพื่อหล่อแล้วก็รวมกันนะครับค่ะตอนนี้นะคะขบวนของคุณยายจ๋าตามด้วยคุณบุญเกียรติโชควัฒนาแล้วก็ท่านประธานศาลฎีกาคุณสไลเกตวัฒนพันธ์นะคะแล้วก็มีพลายศรีอัยรานะคะซึ่งอัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตามด้วยขบวนของบรรดาลูกศิษย์วันนี้คุณยายจ๋านะคะได้ตามลูกศิษย์ทั้งศิษย์เดิมศิษย์เก่ากลับบ้านมาเกือบทั้งหมดในพิธีหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์หล่อหัวใจแม่หลอมหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการหล่อสร้างองค์พระต้นแบบพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ครั้งนี้ค่ะครับวันนี้มีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจากตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานที่กำลังสร้างเสถียรธรรมสถาน2นะครับได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2549วันที่25มิถุนายนท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดท่านได้เดินทางไปที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้ไปพบกับดร.ฮงเชมซึ่งได้มอบพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แด่ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ประดิษฐานณเสถียรธรรมสถานในปี2552ค่ะเสถียรธรรมสถานได้มีพิธียกสถูปมนจิตประภัสสรหรือว่าสถูปมนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นครั้งแรกนะคะถัดมาพุทธศักราช2553วันที่8สิงหาคมเวลา 16:59 มีพิธีอัญเชิญผืนธงผ้าไหมสีทองประทับภาพพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ 1,600 องค์และคาถาบูชาซึ่งเป็นสถูปธงมนสีทององค์แรกของโลกครับและในปีพ.ศ. 2554ค่ะวันนั้นตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์2554เวลา 16:59 เสถียรธรรมสถานได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกเททองหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะพุทธศักราช2554วันที่14พฤษภาคมสมเด็จพระขยับเจดากริรินโปเชลามะคนสำคัญผู้ใกล้ชิดองค์ทลายรามะที่14ประกอบพิธีเบิกเนตรองค์อารยตารามหาโพธิสัตว์ในปี2556ตรงกับวันที่18กันยายน2556เวลา 18:39คุณยายจ๋าของหลายๆท่านท่านแม่ชีสันสนีเป็นผู้จุดไฟบ่มเตาหล่อองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ประธานค่ะพุทธศักราช2556วันที่20กันยายนพิธีหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ประธานเพื่อประดิษฐานในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และเมื่อวันที่9สิงหาคม2562ที่ผ่านมานะคะได้มีพิธีหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์9นิ้วเพื่อนำมาประกอบพิธีในวันนี้ค่ะและในวันนี้ครับวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2562เวลา 9:00 นเวลาณตอนนี้นะครับทุกท่านที่อยู่ในพิธีและรวมไปถึงทุกท่านที่ชมการไลฟ์สดอยู่ทางบ้านท่านกำลังอยู่ในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเสถียรธรรมสถานกับพิธีหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์องค์ต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสาธุให้กับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมในพิธีที่เป็นมงคลยิ่งกับชีวิตของเรานะครับธรรมะสวัสดีไลฟ์